เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วที่เราได้ใช้วาจาเปล่งเสียงถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อหน้าประพักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าล้วนเป็นบุญอย่างยิ่งล้วนเป็นบารมีอย่างยิ่งล้วนเป็นกุศลอันล้ำค่าของเราเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราทำสิ่งตรงนี้มันก็เหลือสิ่งที่เรียกว่าทานศีลภาวนาไปอีกมันย่อมประกอบไปด้วยทานอีกศีลเราประพฤติภาวนาเราก็ได้ทำอันทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานไม่นานพลันกเกษมสันแสนสุขทุกข์ไม่มีสุดท้ายแห่งการฝากมรดกธรรมนี้ให้แก่พวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราผู้ใครสนใจในการปฏิบัติธรรมนี้จะได้น้อมนำไปพิจารณาเพื่อให้ได้เป็นผลกำไรของพวกเราในภพภูมิที่ยังมีลมหายใจนี้และภพภูมิต่อๆไปมันก็จะได้ปัญญาที่เกิดขึ้นตมาเองก็ขอกราบอาราธนาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นธงชัยของพวกเราก็คือขออาราธนาอนุภาพแห่งพระพุทธองค์ขอกราบอาราธนาอนุภาพแห่งพระธรรมและพระวินัยของพระพุทธองค์ก็กราบรัตนาบุญบารมีของพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและขออ้างอิงเอาบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาจงร่วมกันเป็นตบะจงร่วมกันเป็นเดชะช่วยปกปักคุ้มครองแก่เราท่านทั้งหลายขอให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมในธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้เราท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยธรรมและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพรยมรพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสัมจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโตยะถามณิโชติระโตยะถาสัพพิติโยอิวัตันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลัง